เราจะเอาชุดแกงจืดของคนจีนทั้งหมดเวลาต้มแกงจืดอะเอามาทำเป็นแกงร้อนแบบไทยๆหรือที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันในชื่อแบบเดิมๆว่าแกงร้อนวุ้นเส้นแบบโบราณตำรับนี้หลายคนนึกไม่ถึงนะมีด้วยเหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับมันน่ารับประทานมากอัมพวากะทิ 100%เอาละครับคุณผู้ชมทันทีที่เทกะทิไปเปิดเตากะทิของเราเริ่มเดือดแล้วเราจะใส่เครื่องการทำแกงร้อนลงไปอันนี้มีหอมแดงคุณผู้ชมมีกะปิแล้วก็มีพริกไทยขาวโขลกละเอียดใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเครื่องก็จะคล้ายๆแกงเรียงหน่อยๆนะคุณผู้ชมนะอุ๊ยหอมจังเลยพอกะปิลงไปกับกะทินะคุณผู้ชมกลิ่นจะดูดีมากคนจนกระทั่งเครื่องตรงนี้ละลายเข้ากันสิ่งที่ควรใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมกุ้งแห้งใช้กุ้งแห้งเนื้อนะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็หรี่ไฟอ่อนๆ นิดนึงเพื่อให้กุ้งแห้งเนี่ยฉ่ำๆหน่อยๆบางคนก็กุ้งแห้งไปลวกน้ำร้อนก่อนแช่ไว้สักพักหนึ่งคุณผู้ชมให้กุ้งแห้งเนี่ยตัวนิ่มๆเนี่ยน้ำความหวานของกุ้งแห้งจะออกถ้าคุณผู้ชมกลัวว่ากุ้งแห้งจะเค็มเกินคุณผู้ชมก็ควรที่จะจัดการต้มกุ้งแห้งทิ้งน้ำไปหนึ่งครั้งเดี๋ยวหลีไฟอยากให้กุ้งแห้งลดความเค็มลงก็จัดการต้มในน้ำร้อนจะหายความเค็มไปประมาณ 30% แต่กลิ่นและรสชาติความอร่อยก็จะหายไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องระวังความเค็มนะครับพอกุ้งแห้งของเราเริ่มที่จะแบบดูแบบนิ่มๆเริ่มพองตัวเห็ดหูหนูอันนี้เป็นเห็ดหูหนูแห้งไม่ใช่เห็ดหูหนูสดคุณผู้ชมจะต้องแช่น้ำเสร็จแล้วก็มาดูตามโคนเห็ดหูหนูเนี่ยเด็ดส่วนแข็งๆทิ้งไม่งั้นเวลารับประทานเสร็จแล้วจะระคายปากใส่เห็ดหูหนูลงไปตามด้วยดอกไม้จีนจำไฉแช่น้ำเนี่ยมัดเป็นดอกๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฟองเต้าหู้ใส่ลงไปคนดูซิเนี่ยคุณผู้ชมดูโอเคมากเลยน่ารับประทานนะเขาเรียกว่าแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณชิมดูก่อนกุ้งแห้งเป็นยังไงกะปิเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงเพื่อชูรสอย่าใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะจะได้กินน้ำแกงได้มากๆส่วนกะทิหวานอยู่แล้วนำไปหน่อยนึงพอไม่ใส่เยอะส่วนน้ำปลาก็เช่นเดียวกันพอมีกลิ่นนิดเดียวพอเราเป็นคนที่อยากจะรับประทานน้ำแกงได้เยอะๆเราก็อย่าใส่มันมากสำหรับเรื่องของรสชาติอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่ารับประทานนะไม่เคยทำอะไรแบบเก่าแก่เกินอายุตัวเองเลยวันนี้ใช่เลยวุ้นเส้นคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเลยเอาละไฟแรงขึ้นมาหน่อยนึงปิดฝาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะความน่ารับประทานของเขาปลาเดือดทั่วเช็คดูว่าวุ้นเส้นสุกไหมนะครับเอาละคุณผู้ชมครับเดือดทั่ววุ้นเส้นนุ่มแล้วคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานเสร็จตักให้คุณผู้ชมดูนี่น่ากินเนาะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟครับแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณแบบนี้แค่เข้าสวยร้อนๆก็พอแล้วคุณผู้ชมครับอุ้ยควันอันนี้ก็ไม่ควรจะเก็บนานนะเพราะวุ้นเส้นมันอืดได้ทำเสร็จก็รับประทานเลยอยู่กันกี่คนทานข้าวเสร็จเหลือแต่แกงร้อนก็กินๆกันไปเถอะคุณผู้ชมปุ๊บใส่หม้อเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมน้ำขุกขิกค่ะเราไม่แบบน้ำแกงใสๆแบบต้มจืดแบบจีนแต่คุณผู้ชมกลิ่นคุณพระคุณเจ้ากลิ่นแบบนี้สิมันถึงจะมีแบบมีความเป็นไทยๆนะคุณผู้ชมนะวุ้นเส้นนี่เขาบอกว่าคาร์โบไม่ค่อยจะเยอะแป้งไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะครับน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมชุดแกงจืดถ้าเราไปซื้อมาจะทำเมนูไหนก็อร่อยเก็บไว้ก็ดีนะคุณผู้ชมในที่แห้งๆฝนตกแดดออกลำบากที่จะไปหาผักสดก็แกงร้อนแบบนี้ก็ทำให้ได้สุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมไม่อยากจะมาต้มนะคุณผู้ชมนะไปผัดโป๊ยเซียนก็ได้ไปผัดวุ้นเส้นธรรมดาหรือผัดแบบเจ
ก็อร่อยทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆสนทนากับคุณผู้ชมนะครับติดตามชมครับไอ้โรคกรดไหลย้อนบ้าบอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะโรคกรดไหลย้อนนะอาจารย์นะครับโรคนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับจ้ะแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจนี่แหละครับมันจะกลายทำให้เป็นเลือดโรคเลื้อรังในอนาคตได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นตอของโรคกรดไหลย้อนอาจารย์มีแค่4เรื่องถ้าเราสามารถเข้าใจและจัดการต้นตอ4เรื่องนี้ได้นะครับอาจารย์ครับผมกล้าบอกเลยครับหายแน่นอนครับหรอคะช่วงอร่อยเข้มข้นแบบพรีเมียมกับ Gogo Rich วันนี้ขอเสนอเมนูไอศกรีมช็อกโกแลตเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยนมผงพร่องมันเนยดราเดอรี่ริชผงโกโก้ดราโกโก้ริชโกลด์เซเลคชั่นคนผสมให้เข้ากันใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ดราโกโก้ริชนมข้นหวานนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นสนิทใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพคอมพาวด์ดราโกโก้ริชวิปปิ้งครีมตีฟูตะล่อมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวตักไอศกรีมช็อกโกแลตใส่ภาชนะบีบด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพคอมพาวด์ดราโกโก้ริชแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไอศกรีมช็อกโกแลตอร่อยเข้มข้นแบบพรีเมียมต้องโกโก้ริช